ช่วงนี้มาชมกอล์ฟกันบ้าง นะครับ5อันดับสุดยอดในการตีของพญาเสือไทเกอร์วูดปี2001ครับรายการ Player Championship วันที่3หลุม17นี่คือการพัดเบอร์ดี้ที่สวยงามที่สุดอีกช็อตหนึ่งของไทเกอร์นะครับซึ่งบอกว่าลูกกอล์ฟลูกนี้มีชีวิตครับดูทิศทางนะฮะลูกนั้นตอนแรกอ้อมไปทางขวาก่อนที่จะไหลมาทางซ้ายแล้วดูทิศทางหลังจากนี้ครับนี่ฮะสวยงามสุดๆของไทเกอร์วูดส์ในการพัดช็อตนี้นี่ไม่ใช่ฟุกๆนะฮะถ้าใครคิดว่าฟุกไปถามไทเกอร์ฮะแต่ต้องบอกว่าเขาทำได้บ่อยอยู่แล้วในการตีลักษณะแบบนี้นะครับไม่มีใครที่จะยอดเยี่ยมไปกว่าเขาอีกแล้วนะครับอันดับ4ครับไปกันที่ปี2000ฮะ NEC Invitational รอบสุดท้ายนะครับหลุม18เป็นช็อต2ในการตีอีเกิลบรรยากาศยังเป็นช่วงเช้ามืดอยู่เลยนะคุณผู้ชมฮะหมอกยังเต็มอยู่แต่นั่นไม่ใช่อุปสรรคของไทเกอร์วูดส์ครับตีอีเกิลนี้เกือบลงนะฮะลูกเนี่ยไปตกข้างๆหลุมแล้วแน่นอนครับว่า standing ovation ของผู้ชมนั้นชื่นชมกับลูกนี้ขนาดไหนเห็นนะฮะและนี่คือการตีที่เหนือชั้นสุดวิเศษของไทเกอร์วูดส์เนี่ยนะครับแม้ว่าจะตีสักกี่โมงจะตีเป็นคนที่เท่าไหร่พญาเสือได้รับความนิยมครับและนี่คือถ้วยในรายการนี้ด้วยไปดูอันดับ3กันบ้าง นะครับในปี1997ฮะ Phoenix Open วันที่3หลุม16เป็นทีช็อตนะครับบรรยากาศนี่ต่างจากช็อตเมื่อสักครู่นี้เป็นอย่างสิ้นเชิงนี่บรรยากาศคือโอ้โหแดดร้อนเปรี้ยงแต่ว่าดูคนคุณผู้ชมฮะคนเป็นพันมาดูไทเกอร์ในการตีช็อตนี้แล้วยังฮะไม่ผิดหวังครับไม่ได้ทำได้แบบว่านานทีนะฮะรูปแบบนี้เกิดขึ้นเสมอๆกับไทเกอร์วูดส์และมาดีใจกับแคดดี้มาดีใจกับกองเชียร์นะฮะที่ตามมาเชียร์ไทเกอร์วูดส์การฝึกฝนความสำเร็จต่างๆได้ก่อให้เกิดขึ้นหลังจากที่นักกอล์ฟคนนี้มุ่งมั่นและทุ่มเทนะฮะอันดับ2ไปที่ปี2000รายการ AT&T นะครับซึ่งชื่อว่า Pebble Beach ซึ่งเป็นรอบสุดท้ายหลุม15ในช็อต2เช่นเดียวกันการตีอีเกิลจังหวะนี้ไทเกอร์ทำได้อย่างน่าประทับใจครับถ้าเป็นสนุกต้องบอกว่าลูกนั้นมีสกรูแล้วก็ไหลลงหลุมไปอย่างสวยงามพร้อมกับท่าทางอันสะใจของไทเกอร์วูดส์ครับนี่คือภาพอันดับ2นะฮะเดี๋ยวดูอันดับ1ว่าจะสุดวิเศษขนาดไหนนะครับไปกันที่ปี2000ฮะเบลแคนาเดียนโอเพ่นวันสุดท้ายหลุม18ช็อตที่2ลูกนี่อยู่ท่ามกลางทรายนะฮะหลายๆคนเรียกว่าการตีแบบนี้เขาเรียกว่าระเบิดทรายตีแค่ขึ้นมาบนลายหญ้านี่ก็ยากแล้วแต่ดูไทเกอร์ตีฮะดูทิศทางลูกนะฮะแล้วผ่านอะไรบ้างสุดท้ายลูกนั้นมาตกใกล้ๆกับหลุมฮะโอ้โหไม่ใช่ง่ายนะคุณผู้ชมนะการเลือกไม้การหาจังหวะอากาศแล้วก็ลายนะทำอย่างเยี่ยมนะนี่คือไทเกอร์วูดส์ครับ